ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กรกฎาคม53นะครับโจทย์กำหนดว่าถ้า A เป็นเซตคำตอบของสมการ3ยกกำลัง 2x บวก2ลบ28ยกคูณกับ3กำลัง x บวก3เท่ากับ0และ B เป็นคำตอบของสมการล็อก x บวกล็อก x ลบ1เท่ากับล็อก x บวก3แล้วผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต A union B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นั่นหมายความว่าพี่แบงค์จะต้องไปแก้สมการหาเซตคำตอบของ A หาเซตคำตอบของ B แล้วเอามายูเนียนกันพอยูเนียนกันเสร็จเดี๋ยวต้องมาหาผลบวกของสมาชิกทั้งหมดงั้นพี่แบงค์เริ่มต้นจากการหาคำตอบเลยนะ A หา A 3กำลัง 2x บวก2ลบ28คูณกับ3กำลัง x บวก3เท่ากับ0โอเคตัวนี้พี่แบงค์เห็น3กำลัง 2x บวก2นึกถึงอย่างแรกคือ a ยกกำลัง b บวก c สามารถแยกเป็นอะไรได้มันเกิดจากตอนแรกมันคือ a ยกกำลัง b คูณกับ a ยกกำลัง c ป่ะครับคราวนี้พี่แบงค์ทำย้อนกลับมันก็เลยกลายเป็น3กำลัง 2x คูณกับ3กำลัง2ลบกับ28คูณกับ3กำลัง x บวก3เท่ากับ0 3กำลัง2ก็คือ9คูณกับ3กำลัง 2x ลบกับ28คูณกับ3กำลัง x บวก3จริงๆแล้ว3กำลัง 2x แบบนี้มันคือ3กำลัง x แล้วทั้งหมดยกกำลัง2มันมาจากกฎอะไรมันเกิดจาก a ยกกำลัง b ทั้งหมดยกกำลัง c มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง b c แต่คราวนี้พี่แบงค์ทำย้อนกลับถูกไหมครับเพราะว่าพี่แบงค์เห็นมี2คูณ xทีนี้ถัดมาตัวนี้มันก็คือ28แล้วก็3กำลัง x พี่แบงค์เห็นตัวซ้ำอย่างเงี้ยมันคือตัว a ป่ะใช้ทริค a เข้ามาช่วยก็คือกำหนดให้อุ๊แต่ตัวนี้มันมี a มาแล้วพี่แบงค์ใช้เป็น a เล็กก็ได้อ่ะยังเป็นทริค a อยู่เหมือนเดิมดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น9 a เล็กกำลัง2ลบ28 a เล็กบวก3พี่แบงค์แยกตัวประกอบหาคำตอบได้ไหมครับตัวนี้ก็คือ9 a เล็กคูณกับ a เล็กบวก3ตัวนี้ต้องเป็นลบแหละลบ1ลบ1ลบ3แปลว่า a เล็กมีค่าเท่ากับ1ส่วน9หรือไม่ก็3โอเคนะครับแต่ a เล็กมิกี้ a เล็กเรากำหนดให้เมื่อกี้พี่แบงค์เขียนไม่ครบขอโทษครับ a คือ3กำลัง x นะเพราะฉะนั้น a เล็กตัวนี้ก็เลยกลายเป็น3กำลัง x มีค่าเท่ากับ1ส่วน9ปรับฐานให้มันเท่ากัน1ส่วน9คือ3ยกกำลังเท่าไหร่ครับปกติ9คือ3กำลัง2แต่ถ้าอยากจะย้ายกลับมาอยู่ข้างบนมันก็เลยกลายเป็น3ยกกำลังลบ2 3เฉยๆคือ3กำลัง1แปลว่า x ก็เลยมีค่าเป็นลบ2กับ1เมื่อไรก็ตามที่คำตอบได้มาหลายตัวอย่าลืมไปเช็คว่ามีเงื่อนไขต่างๆหรือเปล่าในเรื่องของ expo เงื่อนไขต่างๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยผ่านไปดังนั้นพี่แบงค์สามารถสรุปมาละ a เท่ากับเซตของลบ2กับ1โอเคไหมครับทีนี้มาถึงตัว b บ้างมาถึงตัว bพี่แบงค์ขอลบตรงนี้ทิ้งนะตัว b เราบอกว่ามันมีล็อก x บวกล็อกของ x ลบ1เท่ากับล็อก x บวก3สั่งอย่างแรกที่พี่แบงค์เห็นมันมีล็อก x บวกล็อก x ลบ1แต่จริงๆพี่แบงค์สอนไว้ตลอดเลยนะการที่จะทำเรื่องสมการล็อกอย่าลืมพวกเงื่อนไขพยายามเขียนเงื่อนไขออกมาด้วยเงื่อนไขก็คือหลังล็อกต้องมากกว่า0ป่ะถ้าเป็นล็อก x ฐาน a ล็อก x ฐาน a จะมีค่าเงื่อนไขก็คือ x ต้องมากกว่า0และฐานต้องมากกว่า0และฐานต้องไม่เท่ากับ1โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่พี่แบงค์จะเขียนขึ้นในข้อนี้มีเงื่อนไขอะไรได้บ้าง x ตัวนี้ต้องมากกว่า0x ลบ1ตัวนี้ต้องมากกว่า0เ
งื่อนไขตัวนี้ x บวก3ต้องมากกว่า0ตัวนี้ก็คือ x มากกว่า1ตัวนี้ก็คือ x มากกว่าลบ3ถ้ามันและกันอยู่สรุปสุดท้ายแล้วก็คือ x ต้องมากกว่า1จริงไหมครับถัดมาพี่แบงค์มองเห็นก้อนนี้มันกำลังบวกกันอยู่ไปนึกถึงกฎล็อกข้อหนึ่งก็คือขอพื้นที่เรียกพื้นที่คืนกลับมานิดนึงขอพื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะเพื่อที่จะเขียนกฎล็อกให้เราโอเคกฎของล็อกก็คือล็อก m ฐาน a บวกกับล็อก n ฐาน a ต้องมีค่าเท่ากับล็อก m คูณ n ฐาน a กฎนี้ใช้กันจนชินเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่แบงค์ก็เลยกลายเป็นล็อกของ x คูณกับ x ลบ1มีค่าเท่ากับล็อกของ x บวก3ทีนี้เรามีกฎถัดมาว่าถ้าล็อกของสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับล็อกของสามเหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมต้องเป็นเท่ากับสามเหลี่ยมแน่นอนก็คือถ้าล็อกเท่ากันหลังล็อกย่อมต้องเท่ากันเราเรียกคุณสมบัตินี้เอาไว้ใช้ในการปลดล็อกไม่ใช่การตัดทิ้งนะมันเป็นแค่คุณสมบัติเฉยๆจึงได้ว่า x คูณ x ลบ1มีค่าเท่ากับ x บวก3กระจายตัวนี้เข้ามามันก็เลยกลายเป็น x กำลัง2ลบ x เท่ากับ x บวก3ย้ายข้างกลับมาก็กลายเป็น x กำลัง2ลบ 2x ลบ3เท่ากับ0แยกตัวประกอบก็ได้ x ลบ3 x บวก1เท่ากับ0 x เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ3หรือลบ1แต่เมื่อกี้เรามีเงื่อนไขว่า x ต้องมากกว่า1อยู่ดังนั้นลบ1เลยใช้ไม่ได้พี่แบงก์ก็เลยบอกได้ว่า b ก็เลยเป็นเซตของ3โอเคนะครับทีนี้โจทย์ให้หาอะไรเพียงตัดตรงนี้ทิ้งนะโจทย์ให้หา a union b ไม่ใช่โจทย์ให้หาผลบวกสมาชิกทั้งหมดใน a union bดังนั้นถ้าพี่แบงค์เอา A มา union B ก่อนมันคือเซตของในที่นี้ไม่มีตัวซ้ำเลยก็เขียนเรียงกันไปธรรมดาเพราะฉะนั้นผลบวกสมาชิกก็คือเอาลบ2บวก1บวก3ซึ่งก็คือลบ2บวก1ได้ลบ1บวกอีก3ได้2ดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยส์2ครับข้อนี้ต่างคนต่างคิดอย่าลืมทริค A ตัวนี้นะจริงๆมันใช้กันจนชินแล้วล่ะนะครับพี่แบงค์ค่อนข้างพูดละเอียดให้ละโอเคนะครับ